นี่จะให้ดูอะไรไม่ใช่แค่ที่บ้านมีนะที่ทำงานก็ยังมีนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเปิดถึงวันไหนกันละวันที่7วันนี้วันที่10เนาะเดี๋ยวหาวันที่10ก่อนเซ็งเลยไม่ได้เปิดเลยวันที่10เปิดมาเป็นเป็ดเป็ดสองตัวนะคะที่ทำงานบีดูคงได้มาจากไหนสักที่หนึ่งแต่มันไม่มีของขวัญข้างในไงทุกคนมันเป็นรูปแบบไอ้นี่เฉยเออนั่นแหละเดี๋ยวเรารอไปเปิดที่บ้านดีกว่าทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับบีอีกแล้ววันนี้ไม่ต้องคายว่าอยู่ที่ร้านไหนหลายคนก็คงคุ้นเคยขอไปที่ต้องใช้เสียงเบานิดนึงเพราะว่าตอนนี้อยู่ในร้านอาหารนะคะเกือบไม่ทันในอีก5 นาทีก็คือแบบว่ามันจะเลยช่วงบุฟเฟ่ต์ไปอะไรเงี้ยช่วงที่แบบว่าพักทานข้าวคือเขาถึงบ่าย 3ในบุฟเฟ่อ่ะเออมันก็จะได้ราคาแบบ8.90 ยูโรเนาะบีก็สั่งไปแล้วเมื่อกี้อีก5 นาทีเกือบก็มัวแต่แวะซื้อของไงบีก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละก็เลยมาเกือบสายโอเคตอนนี้มันก็จะมีสลัดนะเออเรามากินสลัดกันแล้วก็เขากำลังทำอยู่เนาะเดี๋ยวมารอดูอาหารกันอาหารในปันบอกหลายคนบอกพี่บีพากินอาหารในปันหน่อยเหมือนได้กินด้วยเลยใช่ไหม ตอนนี้ก็รอเดี๋ยวมารอดูอาหารดีกว่าเนาะมาแล้วทุกคนนี่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยเนาะคือชิ้นใหญ่มากจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยดูทุกคนใหญ่มากถ่ายให้ถ่ายว่าหมดไหมไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายก็รู้อันนี้ก็คือเนื้อแกะอบนะคะเนื้อแกะอบนะเดี๋ยวมาดูกันนี่บีไม่รู้ว่าครั้งนี้จะอร่อยเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครั้งที่แล้วอร่อยมากแล้วก็จะมีเหมือนเดิมนะนี่คือซอสโยเกิร์ตนะแล้วก็ข้าวแบบเม็ดสวยๆอ่ะมากินกันดีกว่าขึ้นไปสองคำอะกดวิดีโอไม่ทันอร่อยมากเพลงเข้ากับบรรยากาศมากร้านนี้ต้องมาหลังบ่าย 2เป็นต้นไปเพราะว่าจะไม่มีคนแต่ว่าต้องมาก่อนบ่าย 3ซอสเขาทำอร่อยมากมากอ่ะชิมข้าวบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอชิมข้าวอันนี้เป็นเนื้อแกะนะเนาะรับรู้ถึงกลิ่นแล้วก็รสชาติมากอร่อยมันหอมเครื่องเทศทุกคนถ้าสมมติว่าเครื่องเทศไม่ถึงมันจะไม่อร่อยไงแต่นี่ดูอร่อยมาก
ุดนิ้วอ่ะคือแค่น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะบ่ายสามโมงมืดแล้วทุกคนข้างนอกมืดเลยได้ทุกวันเลยนะก็ถ้าใครอยากรู้เงินไทยเนาะก็ประมาณ9ยูโรเนาะ9ยูโรคูณคูณ40ง่ายๆ9 4 3 6ประมาณ340 350บาทจานเลยเนาะดีมันเป็นถาดหลุมแบบบ้านเราซอสหมดละจิ้มจนซอสหมดอ่ะไปละจะไปขอนั่งกินแบบว่าเอาบรรยากาศกับเสียงเพลงมาก็เดี๋ยวไปไปขูดไปแกะปฏิทินกันไปเปิดปฏิทินเธอไม่ใช่ขูดมันมีขูดแล้วก็แกะมาค่ะกลับมาที่บ้านกันดีกว่าตอนนี้ขอฟังเพลงด้วยเย้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องปฏิทินกันเลยนะคะก็เราถึงวันไหนแล้วว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยหัวทิ่มอ่ะทุกคนเราเปิดถึงวันที่เท่าไหร่นะมีน้องหามาเลยพี่บีนี่จะไม่ทนแล้วนะส่งเข้ามาใน IG พี่บีจะไม่ทนรอแล้วนะเมื่อไหร่จะเปิดสักทีก็คืออยากจะรวมวิดีโอแล้วก็ให้ดูกันว่าวันนี้ไปไหนบ้างนู่นนั่นไปกินอาหารในบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างที่ขอมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเราเปิดถึงวันที่6เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดวันที่7กันเลยเด้งนี่วันที่7มาดูกันเลยวันที่7นะคะอยู่นี่เฮ้ยทุกคนไม่ธรรมดาเพราะว่าเราคือเดี๋ยวนะเราคือพระราชานะคะทุกคนนี่เราได้มงกุฎอะเฮ้ยน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวให้ดูวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยทุกคนเดี๋ยวก็บวก2เดี๋ยวก็บอกว่าหิมะตอนนี้คือหิมะไม่ค่อยมีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ติดลบอะไรเงี้ยเฮ้ยตึ๊งดูค่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยอะนี่ขอใส่ไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่7นะเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนว่าเป็นวันที่7มาเฮ้ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีถาดทองเลยนะมีถาดทองใส่ด้วยนะอันนี้ก็คือจะรวมในวันต่างๆเนาะนั่นแหละแล้วก็วันที่7แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาดูวันที่8อยู่ไหนทุกคน8นี่ไง8อยู่นี่มาดูเลย1 2 3ฟังหูเฮ้ยมันดีอ่ะ
อ่ะเฮ้ยดีอันนี้มันเป็นหนังหูแบบกลมๆธรรมดาแล้วก็มีความบอกว่ามีลูกเล่นอะไรเงี้ยทุกคนเห็นไหมมีลูกเล่นเฮ้ยสวยอ่ะทุกคนสวยสวยสวยอันนี้เป็นวันที่แปดนะคะวันที่แปดมาเดี๋ยววันที่เก้านี่วันที่เก้าอยู่นี่ตื่นเอ้ยไม่ใช่ตื่นทุกครั้งเปิดทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะหนึ่งสองสามอู้เฮ้ยอันนี้เพชรจริงเปล่าเพชรจริงปะเนี่ยเออน่าจะไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะเราจะไม่รู้ได้เลยทุกคนว่ามันเป็นเพชรจริงหรือเพชรปลอมใช่ไหมเพราะว่าเขาน่าจะเขียนไว้ข้างหลังเนาะอันนี้คือแบบว่าไอโตติมานติไอโตติมานติก็คือไอโตก็คือของแท้นะคะติมานติก็คือเพชรนะคะนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเนี้ยทุกคนมันก็คงเป็นของปลอมแล้วเนาะอย่างเงี้ยคือเขาก็คงไม่เอาให้เม็ดใหญ่ขนาดนี้จนพอดีเฮ้ยแต่สวยอ่ะอันนี้คือใส่ได้เรื่อยๆนะใส่ได้เรื่อยๆนี่เย้เป็นเพชรนะคะเก้าเฮ้ยของขวัญปีนี้เป็นแบบว่าปฏิทินปีนี้แบบว่ามีแต่แบบเออเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยมาค่ะวันที่สิบวันที่สิบที่สิบอยู่หัวมุมนี่เต็งวันที่ห้าโอ้นี่จริงอุ้ยวันที่สิบหกวันเพิ่งลงมาสิลูกยังไม่อยากอยู่วันที่สิบหกอ่ะอืมว้าวเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นเพชรขอเป็นขยายด่วนมันขยายมันไม่ใช่เพชรหรอกทุกคนมันดูยากมากเลยอ๋อมันเป็นนะคะแบบว่าตะปุ่มเฉยๆเนาะดูค่ะอันนี้มันเป็นสร้อยเงินสร้อยเงินเออทุกคนแต่ว่าสร้อยเงินน่ะปีที่แล้วก็ได้ไปใช่ไหมสรุปดํานะคะคืออาจจะเป็นเพราะบีฉีดน้ําหอมไงมันก็เลยโดนสร้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเป็นสีดําแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยที่มันเป็นสีทองแบบเนี้ยคือมันไม่ค่อยจะลอกคือแทบมองไม่เห็นเลยอะว่าแบบว่าเออสีแบบเลือนลางออกไปอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นสร้อยเงินเย้นี่นะคะเฮ้ยสวยเป็นรูปหัวใจอันนี้วันที่สิบแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราขอเปิดถึงวันที่11เลยนะคะถึงวันที่11เลยนี่11อยู่หอบบุมมาค่ะเปิดอย่างด่วนมันคือเฮ้ยตังหูโอ้ยน่ารักมากเดี๋ยว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 มันคือตังหูโบอ่ะมันคือตังหูโบโอ้ยโอ้เขาก็แอบเอาเทปกาวติดแต่ว่าก็หลุดอยู่ดีเฮ้ยน่ารักมากเฮ้ยนี่มันเป็นโบหรือว่าลูกอมอ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยอันนี้มันเป็นโบหรือลูกอมอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่บีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโบหรือลูกอมโอ้ยโฟกัสสิคะโฟกัสค่ะเนี่ยค่ะดูมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นโบหรือว่าเป็นน่าจะเป็นโบนั่นแหละอืมคิดว่าน่าจะเป็นโบหรือลูกอมเออนั่นแหละค่ะโอ้ยโอ้ยทำมาก็ทำให้ปวดหัวเนาะแทนที่จะเขียนบอกเออนะคะก็สรุปมันเป็นหนังหูก็วันที่สิบนะคะเย้ถึงวันที่สิบแล้วเฮ้ยทุกคนมันเป็นอะไรที่บอกว่าเป๊ะมากเลยอะเป๊ะแล้วก็โป๊ะมากเลยคือของรางวัล4 วันที่แบบว่าที่ได้มาเนาะเนี่ยค่ะโอ้ยน่ารักมากแล้วก็แหวนนี่ชอบสุดเลยมีความเก๋ๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวนี้กันบ้างโอ้ยหน้าสดมากคือรู้สึกโซมมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่ากลับมาถึงบ้านใช่ไหมก็เออแอบพักผ่อนนิดนึงอะไรอย่างตามันก็เลยจะปวดๆนิดนึงอะไรเงี้ยนั่นแหละโอเคเราขูดถึงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะถึงวันที่หกทุกคนเราก็มาเริ่มวันที่7นะคะวันที่7อยู่นี่เนาะเราก็มาขูดวันที่7กันเลยนะคะอย่าที่ช้าอุ้ยหัวใจค่ะซูดานซูดานแปลว่าหัวใจแล้วก็นี่แล้วก็วันที่8ค่ะไปอย่างรวดเร็วอุ้ยลิปปุลิปปุลิปปุนะคะก็คือธงชาติธงชาตินี่วันที่9
อู้โยลูนี่นะคะโยลูก็คือซานตาคลอสไหนล่ะอ๋อบีเพิ่งได้ขวดแรกเหรออือจริงด้วยอ๋อวันที่สิบอยู่ไหนเอ่ยวันที่สิบอยู่นี่นะคะดิ้งวันที่สิบอยู่นี่ก็ปุดเลยเอ้ยโยลูอีกแล้วได้เป็นหัวซานตาคลอสนะคะตัวนี้อืมหัวซานตาคลอสที่สองอ่ะสิบแล้วก็สิบเอ็ดอยู่ตรงนี้เย้ขูดค่ะขอเป็นลิปตัวโอ้ยไม่ใช่ละกึนติละอันนี้นะคะกึนติละกึนติละกึนติละก็คือเทียนนะคะกึนติละเทียนอยู่ไหนอ๋อเทียนก็ได้อันแรกกับทุกคนเย้แล้วก็ขูดถึงวันที่11แล้วก็เปิดถึงวันที่11นะคะเดี๋ยวยังไม่หมดเวียนเนี้ยพิติกะนางไปช็อปมาเนาะนางก็ซื้อมาให้เมื่อตอนเย็นนี่เองทุกคนตะเด้งโอ้ยช่วงนี้คือบอกว่าเหมือนการพนันยังไงไม่รู้แต่ว่าก็มันดีค่ะช่วงนี้เราก็จะมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสขูดนะคะอันนี้เขาบอกว่าแปรโวยตัวก็คือรางวัลใหญ่นะคะก็อยู่ที่500,000 ยูโรถ้าได้500,000น่ะโอ้ยเดี๋ยวจะซื้อแบบเนี้ยแจกทุกคนอ๋อสำหรับคนที่ถามนะคะคืออันเนี้ยบีไปดูมาแล้วเนาะคือหมดเกลี้ยงเลยทุกคนหมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่ว่าที่ร้านนะคะหมดแต่ว่าเดี๋ยวบีจะขึ้นให้เนาะให้ลองหลังจากที่บีลงคลิปนี้นะคะให้รีบเข้าไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าในเน็ตน่ะมันจะมีไม่เยอะแล้วนะคะบีก็ขอโทษด้วยสำหรับคนที่ฝากซื้อนะคะคือบีไปดูที่ร้านมาแล้วอันนี้คือสาบานได้บีไปดูที่ร้านมาแล้วแล้วคราวนี้มันหมดไงทุกคนเขาบอกว่าต้องซื้อสั่งจากเน็ตอย่างเดียวนะคะทุกคนก็ลองเข้าไปเน็ตดูนะคะก็เดี๋ยวบีจะขึ้นให้เลยเนาะแล้วว่าจะเขียนยังไงแต่ว่าถ้าสั่งจากเมืองไทยเพราะน้องหลายคนส่งข้อความเข้ามาถามเยอะมากเยอะเมามากเลยหลังจากที่ได้เห็นของขวัญไปเนาะก็พอดีว่าพอน้องเข้าไปเน็ตเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เขียนพิมพ์เข้าไปเผอิญว่ามันไม่มีเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษทุกคนแล้วก็ทุกอย่างก็คือต้องจ่ายเป็นเงินยูโรนะคะเพราะว่ามันเป็นบีลืมไปไงมันเป็นบริษัทของคนฟินนะคะก็คือกูตะโยสินะนั่นแหละบีก็เลยบอกว่าน้องก็บอกว่าเออพี่บีก็ไม่รู้จะซื้อยังไงอย่างเงี้ยบีก็เออขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบอุ้ยไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงดีทุกคนนั่นแหละก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีญาตินะคะถ้าใครมีญาติอยู่ที่ฟินอย่างเงี้ยเนาะเออก็รบกวนฝากให้เขาซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องซื้อผ่านเน็ตแล้วล่ะตอนนี้นะคะนั่นแหละเดี๋ยวบีก็จะขึ้นให้เนาะขึ้นให้โอเคก็รีบไปสอยกันนะคะเพราะว่ามันคุ้มมากเลยตอนนี้ก็ยัง15 ยูโรอยู่นะคะบีถามเขามาเมื่อบีไปกินอาหารในปานเสร็จปุ๊บบีก็แวะไปเขาบอกว่าที่ร้านน่ะหมดแล้วแต่เน็ตอ่ะยังมีอยู่นะคะนั่นแหละโอเคเรามาขูดกันเลยเฮ้ยอันเนี้ยไม่แน่อุ้ยเนี่ยบีดีใจทุกครั้งอ่ะทุกคนไอเลขตัวเนี้ยค่ะไอเลขตัวเนี้ยส่วนมากสูงสุดอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ19หรือไม่ก็เลข20นะคะคือบวกกันเนี่ยตัวนี้13ตัวนี้6ใช่ไหมบางทีมันอาจจะเป็น16แล้วก็ตัวนี้3อะไรเงี้ยตัวเนี้ยบวกกันแล้วอ่ะมันได้16ซึ่งมันน้อยอ่ะทุกคนมันก็เลยมีโอกาสที่จะขูดเขาบอกว่าให้ขูดในตัวนี้ให้หาให้เจอแล้วก็ให้มีเลขต่ำกว่า16นะคะก็คือจะมี15มีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้บี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 พูดไปด้วยเหมือนคืออยากได้จัดคือไอเราขูดได้ไอตัวเนี้ยใช่ไหมมันได้16ใช่ไหมเราต้องให้ได้17 18 19 20อะทุกคน17 18 19อะเออต่ำกว่านะต่ำกว่า16ไม่ได้นะคะต้องบอกว่า17ขึ้นไปเออนั่นแหละขออภัยค่ะขูดเองก็หมื่นเองเออนั่นแหละแล้วก็ข้างใต้หมายเลขเขาก็จะมีว่ารางวัลให้ดูด้วยโอ้เซ็งมากเลยอะมันยังไม่โดนเลยเนี่ย13โอ้ยนี่ว่าน้อยแล้วนะ14งงอ่ะงงมากเลย10 15โอ้13โอ้ย10โอ้ทุกคนกินแฮวเซ็งอ่ะคืออย่าง16ใช่ไหมอย่างบีขูดอย่างเงี้ยได้12อ่ะทุกคนดูอันนี้14อันนี้15ดูค่ะแล้วก็จำนวนตังมันก็จะอยู่ข้างล่างอ่ะดูนะเซ็งมากเลยโอ้โหเนี่ยถ้าสมมติว่าอันเนี้ย16ใช่ไหมถ้าบีขูดอันเนี้ยเป็น17เนี่ยถ้า11แล้วก็เพิ่มมา6แต่ตัวนี้เป็น3ไงถ้ามันเป็น17อย่างเงี้ยบีก็ได้10,000 ยูโรอ่ะตอนนี้ก็
เอาตัวนี้ไปกินก่อนมาเดี๋ยวมาขูดข้างล่างเขาก็จะมี3 เกมให้เล่นนะคะก็อันนี้ก็10 ยูโรเนาะเออดีดีนะไม่ซื้อเองอันนี้พี่ติ๊กอนุเคราะห์มานะคะเดี๋ยวโอ้ยสิ่งและโอ้ไม่ได้อืมเซ็งอันเนี้ยเขาให้2 ตัวนะคะเหมือนกันเนาะ2 ตัวเหมือนกันแล้วก็จำนวนตังก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องแบบว่าเครื่องหมายเหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกูตากูตากูตาก็คือทองนะคะอันนี้มันเป็นติมันติกูตาติมันติมันก็ต้องเป็นแบบว่าทอง2 อันอย่างเงี้ยถ้าเป็นติมันติถ้าเป็นเพชรเงี้ยก็ต้องเพชร2 อันอย่างเงี้ยมันก็จะได้จํานวนเงินอยู่ตรงนี้ข้างหลังเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ขูดจํานวนเงินนะคะเดี๋ยวเราจะเจ็บใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นคู่กันเลยโอ้ยมาขูดอันสุดท้ายโอ้เซ็งอ่ะอันสุดท้ายนี่ก็3 ตัวต้องเหมือนกันนะคะโอ้ยขอโทษโอ้ขอโทษโอ้หมดสิทธิ์โอ้ยเซ็งดูค่ะเนี่ยถ้าเราได้จำนวนเงินแบบว่า100 ยูโรเนี้ยมันต้องมี100 ยูโร3 อันนะทุกคนเออเนี่ยดูบีเกือบได้500 ยูโร500 ยูโรแล้วก็อีกหนึ่งตรงเนี้ยต้องเป็น500 ยูโรก็คือเราจะได้500 ยูโรมาอีกหนึ่งทุกคนกลับมาถึงบ้านบีดีใจสุดขีดจริงๆคือแบบดีใจแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยคือมันจริงหรออะไรเงี้ยทั้งที่เราก็กรอกแบบฟอร์มนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเย้ มันก็คือโล่เงินนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดข้างในดูก่อนเนาะก็บีมาถึงเนาะบิลลี่เปิดออกดูเลยอะว่าคือแบบเออมันหน้าตามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เห็นมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูเนาะนี่นะคะเปิดออกมามันก็อุ้ยเปิดออกมามันก็จะเป็นนะคะเปิดมาถึงเสร็จปุ๊บก็จะเป็นใบนี้นะคะใบเล็กๆเขาก็แบบว่าเออบอกเราว่าเออขอแสดงความยินดีด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะตรงนี้แล้วก็พอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอันเนี้ยคือแผ่นกันกระแทกเนาะแผ่นกันกระแทกแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีใบแบบคล้ายๆ certificate มันก็ไม่เชิงมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็เป็นแนวๆนั้นนะเออนั่นแหละนี่นะคะเขาก็จะบอกว่าเออเราเขาก็ขอแสดงความยินดีกับเราที่บอกว่าเรามีคนติดตามครบ100,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่บีขอไปอ่ะบีแสนกว่าแล้วตอนที่บีกลับเมืองไทยใช่ไหมบีคิดว่า YouTube อ่ะจะส่งมาให้โดยอัตโนมัติคือมึนมากเลยทุกคนกับเรื่องอย่างนี้เนาะคือบีไม่รู้เลยหลังจากพี่บอสบอกว่าเออบีขอหรือยังบีก็ขออะไรพี่บอสอะไรเงี้ยพี่บอสก็บอกมาว่าเออบีต้องกรอกนู่นนี่นั่นออกพอกลับมาถึงที่ฟินแลนด์ใช่ไหมบีก็เออมานั่งกรอกอะไรเงี้ยบีก็เลยเขียนจดหมายหา YouTube เลยอะไรเงี้ยคือว่าเออมีคนตาม100,000แล้วอะไรเงี้ยแต่ทําไมว่าแบบเออแบบยังโลยังไม่มาอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบถามเขาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วสรุปก็คือได้มานะคะนั่นแหละแต่ก่อนที่จะได้อะเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าส่งอีเมลมาบอกเราตลอดว่าเออจะมาถึงวันนี้วันนี้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากเลยคือไม่รู้ว่ามันจะมาถึงช่วงเย็นไงทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะหน้าตาของเขาก็จะมีถุงพลาสติกอีกนะคะฟุ๊บฟุ๊บเดี๋ยวบีขอแทดงแบบนี้เลยนะคะทุกคนตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นชื่อเรานะคะอันเนี้ยpresented to B Giski นะคะแล้วก็ for passing 100,000 subscribers นะคะทุกคน B ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะที่อันเนี้ยมันเป็นโล่เงินเนาะคือจริงๆแล้วโล่เงินอะคือขอมอบให้แบบว่าทุกคนได้ไหมอะเพราะว่าบีว่าส่วนใหญ่ที่ติดตามบีก็คงมาจากคลิปเก็บเห็ดใช่ไหมชมรมคนรักเห็ดของเรานะคะก็คือเนี่ยแหละบีก็เลยแบบว่าเออขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะคือแบบว่าเก็บเห็ดเก็บมันเลยเก็บเห็ดเก็บมันก็เลยทําให้แบบว่าได้โล่เงินมานะคะนี่ทุกคนหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้บีไม่สามารถที่จะให้ดูได้เพราะว่าแสงมันเดี๋ยวมันสะท้อนไงบีก็เลยเออให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะนั่นแหละนี่นะคะทุกคนคือมันเป็นอันนี้มันเป็นทำด้วยอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมที่แบบว่าที่มันเบาบางมากๆไปเนาะแล้วก็
ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นรูปของ YouTube เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบมันจะเป็นนูนๆหน่อยอะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นนูนๆนะเป็นแบบสลักชื่อเราอย่างเงี้ยเป็นนูนๆนะคะเป็นคือแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าเรียบไปมันก็จะเป็นนูนๆเป็นแบบจับๆดูก็รู้ว่าเป็นตัว B อะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีแบบว่าให้แขวนผนังบ้านนะคะทุกคนตรงนี้มันก็จะเป็นกำมะหยี่เนาะโอ้ยทุกคนปึ้มมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนบีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แบบว่าติดตามกันมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สำคัญเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะทุกๆคอมเมนต์เลยเนาะก็พยายามมันก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าด้านลบบ้างด้านบวกบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะก็คือแบบว่าก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นเนาะบีก็น้อมรับไว้ตรงนี้เนาะก็แต่ว่าถ้าแบบว่าคอมเมนต์ด่าเนี่ยขอลบทันทีคือมันไม่ควรที่จะว่ามานั่งคือแบบว่ากังวลเพราะว่าบางทีบีเห็นคอมเมนต์ด่าเนี่ยมันก็แบบว่าคือทุกคนต่อให้ไม่คิดยังไงต่อที่บอกว่าพี่บีไม่ต้องคิดหรอกอะไรเงี้ยคนที่ทำ YouTube อะทุกคนเลยมันจะเข้ามาฝังอยู่ในหัวเราสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยคิดว่าแล้วจะแคร์ทำไมวะอะไรเงี้ยแค่แบบว่าคอมเมนต์ที่เขาแล้วคอมเมนต์ที่แบบว่าด่าเราเงี้ยก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่า no name อะไรเงี้ยกอฮอฟอเอ็กอาซอบออะไรเงี้ย ABCDEFG อะไรเงี้ยคือว่าแล้วก็จะไม่มีหน้าตาอะไรเงี้ยเขาก็เลยด่าเราได้อะไรเงี้ยคือไม่กล้าขึ้นรูปเรานั่นแหละก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยด่ามาก็ลบอะไรเงี้ยนะถ้าหยาบด่าว่าหยาบคำหยาบคายอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากคือร้อยทั้งร้อยเลยก็คือ98%นะคะจากที่บีดูเนาะก็คือมันก็จะมีช่องของเราเราสามารถดูได้ใช่ไหมว่าคนชอบคลิปของเราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยคือ98% 98.9 98.7คือไม่ต่ำกว่า98%เลยที่ทุกคนชอบคลิปของบีบีขอบคุณแล้วก็ซึ้งใจมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้ยรักอะคือนั่นแหละบีก็จะพยายามแบบพาไปเก็บเห็ดบ่อยๆถ้าถึงช่วงเก็บเห็ดนะคือว่าไม่ใช่หลายคนว่าพี่บีเก็บเห็ดให้ดูหน่อยค่ะน้องค่ะคือถ้าเป็นหน้าหนาวเนาะมันก็จะไม่มีเห็ดลูกมันยังไม่มีเห็ดนะคะก็คือแบบว่าเห็ดไม่มีละหิมะลงปุ๊บอะเราก็ไม่รู้จะไปแงะที่ไหนใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าหน้าหนาวอุ้ยตื่นเต้นอะแต่หน้าหนาวก็ไม่ต้องกลัวไม่มีวิดีโอดูเดี๋ยวเราจะพาไปตกปลาใต้หลุมหิมะแต่เดี๋ยวปีนี้จะไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไหนก็อย่าโกรธกันเพราะว่าคอมเมนต์จะขึ้นเร็วมากแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าไปตกปลาเนาะคือเหมือนปีที่แล้วอ่ะมันก็จะมันมากเลยถ้าทันไลฟ์บีเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวจะพยายามที่จะบอกว่าบอกว่าจะไลฟ์วันไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้ไปสนุกสนานกันแล้วก็ไปคอมเมนต์คุยกันเนาะถึงว่าพี่บีไม่ได้อ่านก็อะไรเงี้ยนั้นจะด่าไม่ได้โอ้พี่บีหนูไม่ดูละออกดีกว่าอะไรเงี้ยก็โอเคให้อภัยโอเคนั่นแหละวันนี้ก็คืออยากจะมาโชว์อันนี้เลยทุกคนอันเนี้ยเขาเรียกว่าอวดแล้วก็โชว์จริงๆเพราะว่าเป็นอะไรที่ปลื้มมากเลยนะทุกคนคือปลื้มที่ทุกคนติดตามปลื้มที่สามารถที่จะทำแบบว่าให้ช่องเราเติบโตได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนอไปและทั้งนั้นน่ะวันนี้พูดมากเจ็บคอตื่นเต้นหลายอย่างมาเลยขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปเนาะก็รับรองก็สนุกเหมือนเดิมนะคะคือไม่เครียดเนาะก็สำหรับใครที่อยากได้ความรู้มากมายได้สาระก็มีช่องอื่นให้ติดตามนะคะหมายถึงช่องคนอื่นแต่ถ้าคลิปแบบว่าติ๊งต๊องอะไรอย่างนี้มีสาระปนบ้างนิดหน่อยเงี้ยก็แวะมาหาเรานะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ดิ๊กCongratulations. Pitik bok, congratulations. Thank you so much.